เหล่าหัวหยินชื่อหยุนไม่ทราบว่าท่านเหล่าหัวหยินหยุนโรป่วยหนักเอาการเหตุใดเพิ่งมาบอกข้าเอาป่านนี้ล่ะไม่ทราบแล้วว่าสะใภ้ใหญ่เป็นคนเด็ดเดี่ยวแต่ไหนแต่ไรมาถึงท่านจะยังแข็งแรงดีแต่อายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วข้าเกรงว่าท่านจะรับไม่ไหววันนี้ข้าจะพาหยุนโรไปพักรักษาตัวที่บ้านแบบนั้นข้าว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่หยุนโรเป็นสะใภ้ของตระกูลหลี่เวลานี้นางกำลังป่วยควรได้รับการดูแลจากตระกูลหลี่หากท่านพานางไปตอนนี้ชาวบ้านจะพากันคิดว่าตระกูลของเราดูแลนางไม่ดีวันนี้ข้าจะพาลูกสาวกลับบ้านเจ้ากล้าห้ามข้าเหรอเหล่าหัวหยินชื่อหยุนหากเป็นเช่นนั้นช่วยพานางกลับไปเถอะขอรับและดูแลนางด้วยชนหมิงเจ้าค่ะพาหัวหยินใหญ่กลับบ้านเจ้าค่ะหัวหยินใหญ่ลาก่อนเหล่าหัวหยินชื่อหยุนเหตุใดเจ้าถึงยอมให้นางพาชื่อหยุนโรกลับไปเล่าแบบนี้คนอื่นจะมองเราอย่างไรคงลือกันให้สนั่นว่าตระกูลหลี่ไม่มีปัญญาดูแลสะพ้ายใหญ่ที่ล้มป่วยจนครอบครัวของนางต้องมาพากลับไปท่านแม่ท่านไม่เข้าใจหมอบอกว่าหูหยินใหญ่จะอยู่ได้อีกไม่นานตำหนักชื่อหยุนท่านหมออาการเป็นยังไงบ้างท่านหมอนางไม่ดีขึ้นเลยขออภัยที่ข้าไร้ความสามารถไปส่งท่านหมอทีเราเราลูกแม่เจ้ามีความทุกข์ใดในหัวอกบอกแม่มาเถิดข้าจะชำระแค้นให้เจ้าเองท่านแม่ข้ามีเรื่องจะขอสองเรื่องเจ้าค่ะบอกมาเลยอะไรเหรอตราบใดที่ข้ายังสามารถข้าจะทำทุกอย่างเพื่อเจ้าเรื่องแรกท่านแม่ต้องทำสิ่งนี้ให้ข้าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดข้าจะตายไม่ได้จนกว่าช้างเลิศจะออกเรือนก่อนช้างเลิศออกเรือนเหรอเราอาการป่วยทำให้เจ้าสติเลื่อนเลือนไปแล้วเหรอจะพูดเรื่องอะไรท่านแม่โปรดฟังข้าก่อนบอกข้ามายังมีอีกเรื่องนึงข้าอยากให้หลี่เว่ยหยางตายข้าไม่สนว่าท่านจะใช้วิธีใดหรือจะทำยังไงก็ตามหลี่เว่ยหยางจะต้องตายหลี่เว่ยหยางจะต้องตายสัญญากับข้าสิท่านแม่สัญญากับข้า